ที่ด็อกเตอร์สธิปิตุเดชะรัฐมนตรีช่วยกัรกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่7-13มิถุนายนนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําดอกทรายจังหวัดระยองครับพลเอกเดชาเหมกระสีนายสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็บอกว่า การแข่งขันกีฬาจากักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียถือว่าเป็นศึกที่หนักมากกว่าการแข่งขันเอเชียนเกมส์อีกนะครับเนื่องจากทุกชาติก็มุ่งหน้าแล้วครับหวังจะคว้าโคตา้าทวีปเอเชียและคู่แข่งที่น่ากลัวคือนักปั่นจากจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นคาซัคสถานอุซเบกิสถาน,ถานก็หวังว่านักปั่นทีมชาติไทยจะคว้าโคต้าโอลิมปิกมาได้นะครับ